จากกรณีนางสาวแอนอายุ38ปีเจ้าของร้านคาแคร์แห่งหนึ่งได้ร้องเรียนสื่อว่าเด็กหญิงบีนามสมมติอายุ10ขวบซึ่งเป็นลูกสาวของนางซีพนักงานที่ร้านชาวกัมพูชาได้ถูกนายสิงห์อายุ53ปีซึ่งเป็นวินมอเตอร์ไซค์ที่คอยไปรับส่งเด็กหญิงบีหลังเลิกเรียนก่อนจะพาไปล่วงละเมิดในป่าข้างถนนภายในซอยย่านตำบลสารกลางอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2565จนถึงเดือนกรกฎาคมปี2565และได้เข้าแจ้งความไว้แล้วโดยเวลาผ่านไปเกือบครึ่งปียังจับตัวคนร้ายไม่ได้และทุกวันนี้คนร้ายเดินผ่านหน้าบ้านแทบทุกวันบางทีก็กวักมือเรียกน้องให้ไปหาแต่น้องวิ่งหนีเข้าบ้านทันด้วยความคืบหน้าในวันนี้23มกราคม2566เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสภ.ปลายบางสามารถติดตามจับกุมตัวนายสิงห์ได้ที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่6ตำบลสารกลางอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีในช่วงเวลา2ทุ่มของคืนวันที่21มกราคมเบื้องต้นได้ตั้งข้อกล่าวหาทั้งหมด3ข้อหาด้วยกันคือ 1. พรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเพื่อการอนาจาร 2. พาบุคคลอายุไม่เกิน15ปีไปเพื่อการอนาจารและ 3. กระทำอนาจารเด็กอายุไม่เกิน13ปีโดยใช้กำลังประทุษร้ายเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและจะขอสู้คดีในชั้นศาลส่วนทางญาติวันนี้ได้เดินทางมาให้กำลังใจและจะไปยื่นเรื่องขอประกันตัวที่ศาลจังหวัดนนทบุรีเพื่อต่อสู้คดีต่อไปขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นัดเด็กหญิงบีมารดาเข้าสอบปากคำเพิ่มเติมพร้อมกับนัดทางสหวิชาชีพเข้าร่วมสอบด้วยค่ะข่าวสารสำคัญครบทุกประเด็นติดตามได้ใน Daily News Today